สวัสดีครับพบกับผมภูอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok Online Server Hella นะครับผมวันนี้ XE ครับผมมีการอัปเดตแพทที่น่าสนใจอันหนึ่งนั่นก็คือครบรอบ3ปีมีของดีมาฝากนะครับผมซึ่งกิจกรรมอันนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นสามารถรีสกิลรีสเตตัสฟรี1ครั้งนะครับผม1ครั้งต่อ1ตัวละครนะครับผมแล้วก็ยังแจกอัลติเมทวิงออฟไฟนะครับผมคือเป็นวิงที่กดได้ไม่จำกัดนะครับผม3วันนะครับผมแล้วสามารถมารับได้ทุกวันครับผมมีตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมจนถึงวันที่25กรกฎาคมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปรับกันนะครับผมขั้นแรกนะครับผมให้หา NPC ที่เข้าอีเดนนะครับผมนี่ครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอีเดนเทเลพอร์ตออฟฟิเซอร์นะครับผมก็ไปยังอีเดนกรุ๊ปเลยนะครับผมแล้วก็ให้เดินหาหนูรัดนะครับผมออกข้างคนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวหนูรัดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่มุมบนซ้ายนะครับผมนี่ครับหนูรัดนะครับผมคลิกให้ไปหนูรัดนะครับกดคุยเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีหน้าต่างให้รีสเตตัสรีสกิลหรือรับวิงไม่จำกัดนะครับผมซึ่งรีได้1ครั้งนะครับผมแต่ถ้าเราจะรีกลับนะครับผมเราก็ต้องเสียตังค์นะครับผมซึ่งในแพทนี้นะครับผมทาง XE ก็ได้นำหินรีสเตตัสเข้ามายังร้านค้าในคาฟ้าแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็คุยไปนะครับผมเอาวิงกันก่อนนะครับผมเราก็จะได้กล่องวิงนะครับผมและกล่องนี้นะครับผมไม่สามารถนำเก็บเข้าคลังได้นะครับผมแล้วก็ถ้าหมดเวลากิจกรรมแล้วมันก็จะหายไปเลยนะครับผมหน้าตาวิงประมาณนี้นะครับผมเนี่ยจะหมดอายุ37นะฮะถ้ามันหมดอายุปุ๊บเราก็มารับใหม่นะครับผมกว่าจะหมดกิจกรรมวันที่25นั่นเองนะครับผมจะรีสเตตัสหรือว่าจะรีสกิลนั้นผมควรทำน้ำหนักตัวให้เป็นศูนย์นะครับผมโอเคครับผมก็กลับไปหาหนูรัดเหมือนเดิมนะครับผมหนูรัดก็อยู่มุมบนซ้ายนะครับผมกดไปหนูรัดนะครับผมคุยแล้วก็รีสกิลรีหนึ่งครั้งโอเคเสียเวลาขอโชคดีใหม่โอเคครับผมได้สกิลจ็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็สกิลโบเบกันแล้วนะครับผมวันนี้แน่นอนครับผมจะมาเป็นฟูลคอมโบแบบขั้นสุดตีนนะครับผม snap เหลืออีก4จ็อบนะครับผมไม่เป็นไรเราจะเน้นฟูลคอมโบนะครับผมกดไปเลยนะฮะเสียเวลาให้มันทำไมนะครับผมไปยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องคุกฟิวรี่ไว้เป็นแนวอกอ้อมใจกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปรีสเตตัสหรือรีสกิลกันนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับ